สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่อง8ปีของนายกรัฐมนตรียังเป็นที่กล่าวขวัญเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปนะครับผมได้คุยกับนักกฎหมายหลายท่านใน2วันที่ผ่านมาแต่คืนนี้ครับต้องต่อสายไปหาอาจารย์พรสันเลียงบุญเลิศชัยเลยเพราะว่าได้คุยกันเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็นัดหมายกันครับว่าเมื่อคำวินิจฉัยออกมาแล้วจะให้อาจารย์พรสันช่วยวิเคราะห์เรียกว่าเป็นการชันสูตรพลิกศพกันดูว่า เนื้อหาส่วนไหนยังไงสาเหตุนั้นมันมาจากอะไรถ้าเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยหมอชันสูตรเนี่ยก็จะต้องเจาะลึกกลับไปดูว่าทุกส่วนของร่างกายนั้นอะไรคือสาเหตุสำคัญที่กลายเป็นเรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์พรสันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริชัยสวัสดีท่านผู้ชมครับครับคือผมเชื่อว่าอาจารย์ไม่ได้แปลกใจหรอกคำวินิจฉัยที่ออกมาเพียงแต่ว่าอาจารย์อาจจะมีข้อสังเกตหลายเรื่องเพราะว่าอาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนตัวแล้วอาจารย์คิดว่า8ปีเนี่ยครบไปแล้วตั้งแต่24สิงหาที่ผ่านมาแต่ว่าคำวินิจฉัยนั้นก็อธิบายว่าทำไมจึงเป็นมติ6-3ที่เชื่อว่ายังสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างน้อยที่สุดอีก2ปีเสร็จๆอาจารย์มีข้อสังเกตยังไงอย่างที่บอกว่าเรามาผ่าตัดทำการวินิจฉัยว่ามีส่วนไหนที่ของคำวินิจฉัยที่น่าสนใจน่าสังเกตเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์คราวนี้เบื้องต้นผมต้องบอกกับทางคุณสุริชัยกับท่านผู้ชมก่อนนะคือผมก็เตรียมมีดมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพยายามที่เดี๋ยววันนี้จะพยายามมาผ่าชันสูตรใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าอันนี้ก็ด้วยข้อจำกัดเนื่องจากว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าศาลท่านยังไม่ออกตัวคำวินิจฉัยตัวเต็มนะคือล่าสุดก็จะมีคล้ายๆเป็น press release ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีบางสำนักข่าวบางกลุ่มบางก็หรือว่าบางองค์กรเนี่ยมีการไปถอดเทปตอนที่ท่านนั่งบัลลังก์แล้วก็อ่านคำวินิจฉัยครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลได้ในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าถ้าพูดกันจริงๆด้วยความเป็นธรรมดูวีแฟร์กับทางศาลเองเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวคำวินิจฉัยฉบับเต็มแต่คราวนี้ถ้าในเบื้องต้นถ้าถามผมเนี่ยว่ามีประเด็นอะไรที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือว่าให้ผมสรุปง่ายๆแบบนี้ก่อนว่าสำหรับทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามคำวินิจฉัยของศาลแล้วอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีคำที่เป็นตัวบทกฎหมายเยอะถูกไหมฮะก็สรุปความง่ายๆก็คือว่าทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อได้ก็คือก่อนหน้านี้ทางฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปวินิจฉัยว่า8ปีครบแล้วแต่ว่าศาลท่านบอกว่ายังไม่ครบโดยที่ท่านบอกว่าจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ปี60ฉะนั้นก็จะไปครบที่ปี68โดยที่ยึดโยงอยู่กับการประกาศบังคับใช้ตัวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นหลักนั่นก็คือวันที่อะไรนะวันที่6เมษายนใช่ไหมครับ2560ท่านก็จะเริ่มนับในปี60แล้วก็ไปจบอยู่ที่ปี68ฉะนั้นคุณประยุทธ์ก็สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านถูกแขวนอยู่ว่ายังไงถูกซัสเพนถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามปกติก็เดี๋ยววันจันทร์ก็คงจะเข้าไปทำงานในฐานะนายกได้อย่างเป็นทางการแล้วฮะนั่นสิครับตอนนี้ประเด็นที่ผมกำลังจะตั้งประเด็นก็คือว่าจริงๆมีหลายส่วนนะครับที่ศาลตั้งเป็นประเด็นในประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามอยู่เช่นนะฮะเช่นว่าทำไมเนี่ยศาลจึงไปเริ่มนับที่ปี60ผมก็ต้องอธิบายว่าถ้าเทียบเคียงกับคำอธิบายของผมที่ผมเคยอธิบายผ่านสื่อผ่านสาธารณะไปแล้วเนี่ยสำหรับผมมองว่าจริงๆแล้วนับที่ปี57เพราะว่าในปี57มันมีกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของ8ปีอยู่โดยที่ไปอ้างอิงกับตัวรัฐธรรมนูญฉบับเดิมก็คือปี50นะครับก็คือว่าง่ายๆคือในตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ต่อให้ไม่มีมันมีการอุดช่องว่างโดยการวิ่งไปหาตัวรัฐธรรมนูญ50โดยมาตรา5ในฐานะที่เป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยนะฉะนั้นเมื่อมีปุ๊บเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยการที่จะไม่บังคับใช้เนี่ยจะไม่นับต่อเนี่ยก็ต้องมีบทบัญญัติที่เขียนยกเว้นเอาไว้แต่ว่าศาลท่านอาจจะไม่ได้มองแบบผมศาลท่านมองว่ามันไม่มีอยู่ฉะนั้นมันจะเกิดเป็นก่อนหน้านี้ถ้าคุณอาสุวิชัยจำได้เนี่ยทีมกฎหมายก็จะมีการโต้แย้งกรณีนี้อยู่เหมือนกันทีมกฎหมายของคุณประยุทธ์เนี่ยว่าเกิดสภาวะนายกขาดตอนใช่ไหมก็คือคำว่าขาดตอนในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเมื่อขาดไปแล้วไม่ต้องมานับเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เอามานับรวมอะไรยังไงคือว่าง่ายรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็ของมันไม่มาเกี่ยวกันใช่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเมื่อศาลนั่นบอกว่ามันเริ่มสตาร์ทเดย์วันที่60ก็ต้องนับที่60ครับ
อืมนะดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ศาลท่านพยายามจะบอกแล้วพยายามจะบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องบทเฉพาะการเนี่ยที่บอกว่าให้ครม.ก่อนหน้านี้เป็นครม.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแล้วถือว่าเป็นการนับรวมนะท่านบอกว่าไม่ใช่นะอันนี้นี่คือคำวินิจฉัยของศาลนะท่านบอกว่าโดยวัตถุประสงค์ของตัวบทเฉพาะการเนี่ยเพียงแค่ให้การทํางานมาต่อเนื่องใช่ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปเขียนนะครับเพื่อจะให้การนับรวมตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ฉะนั้นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าบทเฉพาะการเนี่ยเป็นการควบรวมมาแล้วให้นับรวมมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่จริงๆอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือกรณีที่ศาลท่านเองเนี่ยตั้งประเด็นเรื่องบันทึกการประชุมใช่ไหมการประชุมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้เราก็พูดคุยถกเถียงกันเยอะพอสมควรว่าไอ้เรื่องบันทึกการประชุมเนี่ยสรุปแล้วมันยังไงเพราะว่ามันมีเรื่องของการเผยแพร่กับสาธารณชนว่าทางอาจารย์มีชัยเนี่ยก่อนหน้านี้เคยพูดแบบนี้ไว้หลังจากนั้นท่านมีการทำความเห็นส่งไปนะครับก็อาจจะพูดที่อาจจะไม่ได้ตรงกับบันทึกการประชุมก็มีการโต้แย้งกันคราวนี้ผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องบันทึกการประชุมนะในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ผูกพันให้ศาลต้องวินิจฉัยตามอันนี้พูดในทางหลักกฎหมายก่อนนะคือบันทึกการประชุมเนี่ยไม่ได้ผูกมัดผูกพันให้ศาลต้องวินิจฉัยตามบันทึกการประชุมแต่มันเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งว่ามันมีน้ำหนักมากพอมากน้อยขนาดไหนสำหรับการบ่งชี้ว่าไอ้อักษรตัวอักษรที่เถียงกันในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันไม่ชัดเนี่ยสรุปแล้วมันมีความหมายอย่างไรฉะนั้นมันเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลน่าจะมองว่ามีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักคราวนี้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ครับคุณอาสุริชัยเราก็จะพบว่าสิ่งที่ศาลพยายามบอกในคำวินิจฉัยท่านบอกว่าบันทึกการประชุมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักไม่มีแล้วศาลถ้าศาลฟังแล้วศาลก็บอกว่าไม่มีน้ำหนักใช่ไหมใช่โดยคำอธิบายของศาลคืออะไรครับคำอธิบายของศาลคือบอกว่า1บันทึกการประชุมเนี้ยมันถูกจัดทำขึ้นภายหลังจากการยกร่างเนี่ยประมาณปีเสร็จๆแล้วใช่ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตได้ดีจะพบว่าก็คล้ายๆกับการออกมาอธิบายของอาจารย์วิษณุด้วยถูกไหมก่อนหน้านี้อาจารย์วิษณุก็เคยพูดนะบอกอันนี้มันมีข้ออ่อนนะเรื่องบันทึกการประชุมที่พูดกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีการทำการจัดทำตอนที่มีการยกร่างเลยฉะนั้นศาลท่านก็พูดเหมือนกันท่านบอกว่าไอ้บันทึกการประชุมเนี่ยมันมีการจัดทำหลังจากที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญไปเนี่ยปีกว่าๆแล้วตอนนี้ประเด็นของผมเนี่ยที่ผมให้ข้อสังเกตในทางวิชาการมันคืออย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าศาลท่านอธิบายเพียงแค่นี้ซึ่งผมอาจจะบอกกับคุณอสุวิชัยกับทางท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าอันนี้อาจจะต้องรอดูคำวินิจฉัยศาลตัวเต็มว่าท่านอาจจะมีการอธิบายให้มันยาวขึ้นไหมผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าจากแค่นี้เนี่ยผมบอกว่ามันมีการดีเบตในทางวิชาการได้การที่ผมบอกว่าดีเบตในทางวิชาการได้คืออะไรครับก็คือว่าศาลท่านเนี่ยถ้าดูแบบนี้คือท่านไปมองเพียงแค่วันในการเผยแพร่บันทึกการประชุมถูกไหมฮะคือท่านไปดูวันเผยแพร่ในการบันทึกการประชุมนั่นก็คือในปี61ก็คือปีเสร็จแล้วนะครับท่านนับจากกรณีของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ผมพูดแบบนี้ครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะไปดูเพียงแค่วันเผยแพร่ไม่ได้เราไปดูแค่วันเผยแพร่ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรครับผมอธิบายแบบนี้ครับอธิบายแบบเหมือนกับคนทำงานทั่วๆไปเลยโดยไม่ต้องพูดในเชิงเทคนิคกฎหมายอะไรมากก็คือว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมกับคุณอาสุวิชัยเนี่ยว่างตรงกันแล้วเรามานั่งยกร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเราก็นั่งคุยกันแล้วเราก็ยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันแล้วก็บอกว่ามาตรานี้นะเราเห็นแบบนี้อ่ะทางฝ่ายเลขาก็จดไว้จดหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเลขาก็มีงานเราก็มีงานใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีการจดบันทึกไว้แล้ววันดีคืนดีแต่ละคนเนี่ยก็มานั่งรวมกันแล้วก็บอกว่าหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปทำงานกิจการของตัวเองตอนนี้เราว่างตรงกันแล้วนะไหนคุณหยิบเอาตัวข้อมูลที่วันนั้นเราจดกันน่ะมานั่งดูกันซิแล้วมานั่งคุยกันใช่ไหมฉะนั้นผมก็ต้องจะบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่ผมต้องดูคำวินิจฉัยเต็มว่าศาลถ้าจะไปดูมากน้อยขนาดไหนคือกรณีตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่าเราจะไปดูเพียงแค่วันเผยแพร่เอกสารไม่ได้แต่ว่ามันต้องไปดูครับว่าเนื้อหาที่เอามาใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อหาที่มีการจดบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญแล้วขณะนั้นถูกไหมฮะนะ
อันนี้คือประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ไปดูเพียงแค่ไอตัวบันทึกการประชุมมันจัดทำเมื่อไหร่อันนี้ผมอธิบายเทียบเคียงแบบนี้ครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาที่เขามีการยกร่างรัฐธรรมนูญผมยกตัวอย่างคนหนึ่งก็ได้ฮะคนที่เป็นหนึ่งในผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเจมส์แมดิสันนะคือเจมส์แมดิสันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วทุกครั้งที่มีการนั่งประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจดบันทึกไว้หมดเลยนะเขาจดบันทึกไว้หมดเลยว่ามีการดีเบตอะไรยังไงมาตรานู้นมาตรานี้มีการอธิบายยังไงจนสุดท้ายเนี่ยครับจนเจมส์แมดิสันเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาตายไปนะหลังจากนั้นก็มีคนไปรวบรวมเอกสารทั้งหลายเนี่ยที่เจมส์แมดิสันเนี่ยจดบันทึกเอาไว้เนี่ยมาเผยแพร่หลังจากที่เจมส์แมดิสันเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ 4-50 ปีให้หลังคราวนี้ผมก็กำลังจะบอกแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการวินิจฉัยนะครับของคดีสุพรีมคอร์ทของอเมริกาที่มีการจะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกครั้งจนทุกวันนี้ศาลก็ยังหยิบยกเอาบทบันทึกของเจมส์แมดิสันเนี่ยที่เผยแพร่หลังจากที่เขาตายไปแล้ว 40-50 ปีมาแล้วมาอ้างอิงแล้ววินิจฉัยคดีผมก็กำลังจะบอกแบบนี้ว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักใหญ่ใจความที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องเข้าไปดูถึงตัวข้อมูลครับที่เอามาจดบันทึกใช่ไหมครับฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านได้เข้าไปดูเรื่องชาวลงชาวเลขหรือเปล่าใช่ไหมครับตอนมีการบันทึกการประชุมเนี่ยตอนมีการยกร่างมันอาจจะมีชาวเลขมีอะไรต่างๆผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านไปเรียกมาดูไหมนะอันนี้ถ้าดูเพียงแค่วันจดบันทึกโทษวันผลิตตัวบันทึกการประชุมเนี่ยเผยแพร่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีดีเบตอยู่นะครับครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สองแต่อันนี้ศาลนั้นพยายามจะพูดบอกว่าศาลนั้นไปดูแล้วว่าบันทึกการยกร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่บันทึกการประชุมนะคุณนาเป็นบันทึกการยกร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเขาไม่เจอประเด็นที่เถียงกันแล้วบอกว่าจะนับกันยังไงไม่มีประเด็นนี้อันนี้ศาลบอกนะครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าศาลนั่นเข้าไปดูในส่วนไหนยังไงศาลท่านบอกว่าไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้สิ่งที่คุณพูดกันมันเป็นความมุ่งหมายมันไม่ใช่เจตนาลมไอ้ตรงนี้ที่น่าสนใจผมอ่านดูแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจสับแสงทางด้านรัฐธรรมนูญหรือนิติศาสตร์หรอกบอกว่ามันไม่ได้สะท้อนถึงความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญคำว่าความมุ่งหมายรัฐธรรมนูญกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมันต่างกันอย่างไรจริงๆถ้าถามผมว่ามันคือตัวเดียวกันครับนั่นแหละแต่ว่าไอ้คำว่าความมุ่งหมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นถ้อยคำที่ถูกใช้ขึ้นเนี่ยหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการจัดทำเอกสารฉบับหนึ่งที่เรียกว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญคือสมัยก่อนเราจะใช้คำว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญผมถ้าถามผมส่วนตัวผมคิดว่ามันคือตัวเดียวกันผมคิดว่าคือตัวเดียวกันคือความมุ่งหมายก็ดีเจตนารมณ์ก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันคือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนั่นแหละเพียงแต่ว่ารู้ได้ไงว่าคณะกรรมการร่างเนี่ยมีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์อย่างไรมันต้องไปเอาตรงละก็สอนตรงไหนที่จะชี้ว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญคืออะไรจะแค่บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ปราบโกงรัฐธรรมนูญนี้ให้สิทธิกับพลเมืองมากขึ้นเนี่ยคือคำพูดกว้างๆลอยๆอย่างเงี้ยมันหมายถึงเจตนารมณ์หมายถึงความมุ่งหมายไหมคือถ้าพูดกันในทางวิชาการจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าโดยหลักเนี่ยเวลาวินิจฉัยคดีในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไปดูลายลักษณ์อักษรก่อนใช่ไหมครับถ้าสมมติลายลักษณ์อักษรมันชัดในตัวเองก็วินิจฉัยแต่ว่าถ้าตัวลายลักษณ์อักษรมันไม่ชัดการที่วิ่งกลับไปหาตัวเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีการครับนะมันมีอยู่หลายวิธีการมากๆแต่ว่าวิธีการหนึ่งคือการวิ่งไปดูเจตนารมณ์ของตัวผู้ยกร่างแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันอาจจะต้องเป็นการพูดคุยอภิปรายณขณะที่จะมีการยกร่างแล้วก็เป็นว่าง่ายคือเป็นมติของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันนี้ประเด็นก็คือศาลท่านก็พยายามจะชี้บอกว่าเนี่ยที่คุณพูดส่งกันมาอ้างๆมาเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบนั้นฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เจตนารมณ์อะไรทํานองแบบนั้นนะนั่นสิว่าตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นรัฐธรรมนูญทุกครั้งต้องมีไหมต้องมีบทที่เขียนระบุเลยไหมว่าความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนี้คืออะไรคือจริงๆถ้าเอาตามหลักการแล้วถ้าเทียบกับสากลเขาก็จะมีการทำกันตลอดจริงๆจริงๆควรทำด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการบังคับใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันฉะนั้นมันควรทำแต่ว่ากรณีของไทยเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้มีการแบบเคร่งครัดหรือทำให้มันเป็นกิจจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้กับเรื่องพวกนี้นะผมคิดว่า
ต่อไปเนี่ยถ้าจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะยกได้เมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้ใช่แล้วใครยกร่างด้วยมันยกร่างก็มีตั้งสสรหรือยกร่างใหม่เพราะมีการยึดอำนาจอีกนะมันเราไม่รู้นี่ใช่ครับอันนี้อาจจะต้องไปคิดคำนึงดูซึ่งแหมเวลาพูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็แอบคิดลึกๆอยู่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถใช้วิธีการในขั้นตอนของที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ได้ไหมเพราะว่ามันแก้ยากเหลือเกินครับไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ใช่มันอาจจะเกิดการใช้วิธีพิเศษอะซึ่งวิธีพิเศษผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิธีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับก็สังเกตนอกเหนือจากเรื่องประเด็นเรื่องบันทึกการประชุมแล้วก็สังเกตอีกข้อนึงเกี่ยวกับการอ้างถึง158ต้องดูทุกวรรคไม่ใช่ดูเฉพาะวรรคใดวรรคหนึ่งมันตกลงมันอธิบายความสงสัยของผู้คนได้ไหมคือจริงๆผมคิดว่าที่ศาลท่านพยายามไปอธิบายเรื่องตรงนี้ครับก็คือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีลักษณะดีเบตอยู่พอสมควรว่าใช่ไปดูบทเฉพาะการใช่ไหมครับอันนี้ศาลท่านเคยบอกว่าอย่าไปดูบทเฉพาะการอย่างเดียวนะคุณต้องไปดูตัวบทบัญญัติมาตรา158ด้วยแล้วไปดูให้ครบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าอย่างเงี้ยคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่ศาลท่านอธิบายมาตั้งแต่ตอนต้นบอกว่ามาตรา158นะการได้มาซึ่งตัวนายกเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอน1 2 3 4 5เนี่ยตอนแรกฟังแล้วเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยซึ่งรวมถึงผมด้วยฟังแล้วใจหายแวบไปนิดนึงนะคุณนะหายแวบที่นี้คืออะไรว่าเอ๊ะถ้าพูดเรื่องกระบวนการปุ๊บเนี่ยไปนับ62หรือเปล่าใช่ไหม62ใช่ไหมใช่แต่ว่าฟังไปฟังมาเอ๊ะอ๋อไม่ใช่เพราะว่าท่านไปเชื่อมโยงอยู่กับบทเฉพาะการคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าความเจตนาของศาลท่านที่อธิบายเรื่องกระบวนการพวกนี้ท่านพยายามจะบอกว่านี่มันต้องอยู่ภายใต้ตัวรัฐธรรมนูญ60ฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับ62ท่านก็เลยไปอธิบายเทียบเคียงไงคุณนาว่า57เนี่ย57เนี่ยกระบวนการได้มาของนายกเนี่ยมาด้วยกระบวนการก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับซึ่งไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ที่จะต้องมาจากกระบวนการในสภาฉะนั้นว่าง่ายๆคือเป็นนายกคนละระบบนายกคนละฉบับฉะนั้นอย่ามาคิดรวมกันใช่เหตุผลนั้นก็คือตรรกะนั้นก็คือว่าวิธีการเลือกมันต่างกันฉะนั้นก็อย่ามาใช้นับรวมกันฉะนั้นต้องตัดตอนจบตรงนี้กลับใหม่นะแล้ววิธีเลือกเอาใหม่แล้วนะฉะนั้นนับ8ปีเนี่ยนับจากตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใช่ครับคนทั่วไปคำว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีจะใช้กระบวนการไหนก็ตามแต่มันก็คือนายกรัฐมนตรียิ่งถ้าบอกว่าเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจทางการเมืองก็ยิ่งแปลว่าเขานั่งเป็นผู้บริหารประเทศตั้งแต่วันไหนเราก็นั่งนับตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าศาลท่านบอกว่าไม่ใช่คุณต้องเข้าใจนะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีวิธีการของรัฐธรรมนูญประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจแต่อธิบายให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่คือจริงๆปรากฏการณ์นี้นะครับคุณหลุยชัยทางท่านผู้ชมจริงๆมันทำให้ผมไปนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแนวคิดทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญในอเมริกาแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดไปเดี๋ยวจะเป็นวิชาการมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวทำให้งงๆหรือเปล่าแต่ผมพยายามอธิบายง่ายๆแบบนี้ว่ามันมีโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเคยเสนอแนวความคิดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเลี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันไม่ได้ระหว่างการตีความกฎหมายโดยประชาชนกับการตีความกฎหมายโดยศาลหรือการตีความโดยกฎหมายโดยนักกฎหมายนั่นสิเขาเรียกแนวคิดนี้ว่า demos prudence มันจะเรามีคำว่า jurisprudence นั่นเป็นภาษาวิชาการละวิชานี้เรียนกันใช่ jurisprudence เนี่ยมันคือนิติปรัชญาการตีความโดยนักกฎหมายใช่ไหมครับ jurist มันแปลว่าลอว์แปลว่ากฎหมายอันนี้มันมีอีกคำหนึ่งคือ demos prudence คือหมายถึงว่า demos แปลว่าประชาชนคือประชาชนเนี่ยเข้าไปพยายามอธิบายแล้วตีความว่าเฮ้ยไอ้กฎหมายที่คุณกำลังใช้เนี่ยเราเข้าใจแบบนั้นเออ demos prudence ซึ่งนะเป็นที่ยอมรับกันไหมล่ะในอเมริกาเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วก็พยายามที่จะประสานพยายามประสานมันเข้าด้วยกันนะพยายามประสานกันเข้าด้วยกันเพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรล่ะเขาก็มองว่าความเป็นประชาธิปไตยคุณต้องฟังเสียงประชาชนนะเขามองแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยก็พยายามที่จะคือเป็นการที่โปรเฟสเซอร์คนนี้พยายามที่จะสื่อสารและสะท้อนให้เห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยตัว
นักกฎหมายก็อาจจะต้องรับฟังตัวประชาชนด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอนเซปต์แนวความคิดแบบนี้ผสมผสานอยู่ก็คือในการนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างของตัวสังคมที่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องเปิดรับฟังอะไรทำนองแบบนั้นนะซึ่งผมคิดว่ามันทำให้ผมนึกถึงกรณีนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าสาธารณชนคนทั่วๆไปเนี่ยเขามองว่ามัน8ปีแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือศาลนั่นนับท่านบอกว่ายังไม่ครบ8ปีนะมันยังเหลืออีกเท่าไหร่ฮะยังเหลืออีก3ปีสองปีแปดเดือนใช่ครับตรงนี้ก็เลยเกิดการปะทะกันระหว่างการตีความทางรัฐธรรมนูญของประชาชนกับการตีความทางรัฐธรรมนูญของศาลไม่แต่มันก็ต้องนักวิชาการกฎหมายเองก็ตีความต่างกับที่ศาลออกมานะที่ออกใช่ครับก็มีส่วนหนึ่งใช่ก็อย่างน้อยก็คือผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นแหละตรงไหนหัวใจสำคัญตรงไหนที่แตกต่างกันก็อย่างที่ผมนำเรียนไปตั้งแต่ต้นก็คือว่าผมมองว่าตัว8ปีเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันมีขึ้นอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ปี50แล้วก็ปี57ก็รับเอามาผ่านเรื่องของมาตรา5ของตัวรัฐธรรมนูญไปเป็นบทอุดช่องว่างที่บอกว่าถ้าไม่มีกรณีอื่นใดเนี่ยไม่มีบทบัญญัติเขียนไว้ก็ต้องวินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองซึ่งมันวิ่งย้อนไปหาตัว50ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกตามมาตรา171เขาเขียนเอาไว้ว่าตัวนายกเนี่ยจะต้องอยู่ในวาระไม่เกินกว่า8ปีติดต่อกันแต่เอาคุณจริงๆเนี่ยนะผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับตอนที่มีการยกร่างตอนที่มีการเขียนตัวรัฐธรรมนูญ50เนี่ยแล้วใส่บทบัญญัติ8ปีเนี่ยตอนนั้นที่ใส่ไปเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าจะนับยังไงจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องยังไงแม้กระทั่งว่าตัวบทบัญญัติและอักษรเขียนว่ามันต่อเนื่องเป็น consecutive ใช่ไหมแต่ว่าเอาเข้าจริงๆความหมายตอนนั้นเนี่ยถ้าไปเปิดดูเนี่ยจะรู้ว่าตัวผู้ยกร่างยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำนะครับคุณนาว่าจะนับยังไงตัวผู้ยกร่างยังไม่ทราบใช่แต่ว่ากำหนดไว้หลักๆไว้ก่อนว่า8ปีคราวนี้มากรณีของทางชุดอาจารย์มีชัยก็ไปเขียนบอกว่าอย่างนั้นเลยไม่รู้จะนับยังไงแต่ว่าเราก็เอาให้ชัดขึ้นก็คือไม่ต้องติดต่อกันจะห่างกันเว้นระยะอะไรยังไงถ้ารวมนับรวมแล้วมันได้8ปีอ่ะมันก็คือครบแล้วดังนั้นสำหรับผมก็คิดว่าท่านประยุทธ์ก็ใช้โควต้านั้นไปครบแล้วอ่ะ8ปีโควต้าใช่ไหมฮะดังนั้นก็สำหรับผมคิดว่ามันครบไปแล้วถ้าจะไม่ให้นำไปใช้คือผมกับมองตรงกันข้ามกับศาลบอกว่าถ้าจะให้นับรวมให้เขียนเอาไว้ผมกับมองกับการว่าก็ไอ้ตัวนอม8ปีนี้มันมีอยู่ถ้าจะไม่ใช้ก็ต้องเขียนยกเว้นไม่ให้ใช้ผมกับเขียนมองในมุมตรงกันข้ามเพราะว่าถ้าคุณอาสังเกตที่ดีนะครับบทบัญญัติตามมาตรา264ไอ้บทเฉพาะการมีการเขียนยกเว้นอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคำถามคือทำไมไม่เขียนยกเว้นอันนี้ล่ะถูกไหมก็เขียนยกเว้นได้แล้วก็การที่ไม่ได้เขียนยกเว้นแต่กลับไปเขียนซะด้วยซ้ำว่าทั้งนี้ให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา170เนี่ยยิ่งอาจจะเข้าใจได้ว่าตัวผู้ยกร่างอยากให้มีการนับเรื่อง8ปีซะด้วยซ้ำครับจริงๆความเห็นผมอาจจะไปคล้ายๆกับทางท่านอาจารย์ทวีเกียรติครับอาจารย์ทวีเกียรติเสียงส่วนน้อยที่ล่าสุดท่านก็อธิบายคล้ายๆแบบนั้นอยู่เหมือนกันครับครับครับจริงๆไม่ใช่63นะ513นะ1ท่านเนี่ยบอกว่าโน่นให้ไปเริ่มนับ62นะครับไปจบโน่นน่ะ70เลยนั่นก็ซึ่งสามารถคาดการณ์และอธิบายล่วงหน้าได้ครับคุณนายว่าเขาคงจะมองว่ากระบวนการมันต้องมาแบบกระบวนการของรัฐธรรมนูญ62เลยไอ้ของรัฐธรรมนูญ60เลยก็คือกระบวนการทุกอย่างต้องผ่านการสรรหาผ่านตรงสภาแล้วคุณประยุทธ์ถูกแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยนะในปี62ต้องไปนับที่ปี62เลยคืออันนี้ก็จะไปไกลอีกแบบนึงเลยฉันชาวบ้านนะความเข้าใจถ้าภาษาชาวบ้านคือว่าถ้าคุณเข้ามาประตูนึงกับเข้าไปประตูหนึ่งไม่นับนับเฉพาะเข้าประตูนี้ถ้าคุณเข้าประตูข้างๆไม่ถือว่านับนับทั้งๆที่ก็มันนั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้แหละในบ้านนี่แหละใช่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 ครับก็คือเหมือนกับว่ามันต้องเข้าประตูนี้แหละต้องเข้าประตูที่เป็นทางการคือเราต้องเปิดประตูให้คุณเดินเข้ามาแล้วมันนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยตัวเดิมเนี่ยถึงจะเริ่มนับแต่ถ้าคุณมาเข้าข้างประตูข้างๆนะไม่นับใช่นี่ขนาดว่าอะไรล่ะปรากฏข้อที่จริงว่าอาจจะแอบปีนหน้าต่างเข้ามาแล้วก็ใช่ก็นั่งใช่ไม่นับแต่นั้นเราปีนหน้าต่างเข้ามามันค่อนข้างจะไม่เป็นกฎกติกาเพราะว่าคำอธิบายของคำวินิจฉัยก็คือว่าเนี่ยมันเป็นกระบวนการ
ที่ต้องมีวุฒิสภาใช่ไหมมีการเสนอแคนดิเดตนายกใช่ไหมมันคนละคนละรูปแบบเลยครับใช่ใช่ใช่เอาคราวนี้ก็มันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วก็อาจจะต้องรอดูคำวินิจฉัยตัวเต็มด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมรอฟังอยู่ในหลายประเด็นด้วยอยู่เหมือนกันคืออาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคุณอาคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยมีการเสนอไปอยู่หลายประเด็นพอสมควรตั้งไว้ประมาณสัก 5-6 ประเด็นได้ตอบทุกประเด็นไหมในคำวินิจฉัยผมเท่าที่ผมฟังเนี่ยยังไม่ทุกประเด็นนะยังไม่ทุกประเด็นแล้วก็มองในมุมกลับก็คือว่าในทางทีมกฎหมายของทางรัฐบาลเนี่ยก็โต้แย้งไปประมาณสัก7ประเด็น8ประเด็นได้ครับใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เวลาที่ท่านอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ลงไปในแต่ละประเด็นซึ่งโอเคผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นลักษณะของข้อจำกัดในทางเวลาแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีประเด็นสำคัญที่อธิบายให้มันสิ้นข้อสงสัยเพราะว่าคือผมแยกออกมาเป็น2 ส่วนนะคุณอาคือเรื่องของความเป็นกฎหมายกับความเป็นการเมืองเนี่ยคือแน่นอนการเมืองเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยโอเคคุณกลับมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มี power เหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีบารมีเหมือนเดิมแล้วนั่นอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีความชัดเจนเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาแบบนี้ต่อไปก็ต้องใช้ครับตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมไอ้ตัว8ปีเนี่ยซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับระบบสภาใช่มั้ยครับเมื่อไม่เหมาะสมกับระบบสภาต่อไปคุณก็ไปแก้ใช่ไหมฮะคือแต่ไปแก้ปุ๊บมันก็จะไม่มีลิมิตแล้วไม่มีลิมิตอ่ะคุณก็จะอยู่ได้อะไรของคุณก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้มันก็ต้องชัดในเรื่องของมาตรฐานในการบังคับใช้ด้วยใช่ไหมครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะบังคับใช้ยังไงแล้วการที่เขาไปตั้งประเด็นต่างๆมากมายเนี่ยศาลท่านฟังพยานหลักฐานหรือว่าเข้าไปฟังข้อโต้แย้งกันระหว่างสองส่วนแล้วเนี่ยศาลท่านเห็นว่าของใครฟังขึ้นของใครฟังไม่ขึ้นก็อาจจะต้องอธิบายหน่อยแต่ว่าวันนั้นที่ฟังดูเนี่ยก็ท่านยังไม่อธิบายเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยศาลท่านจะวินิจฉัยประมาณสัก20นาทีนะนะ20กว่านาทีครับ20กว่านาทีวันนั้นนั่งนับกัน26 27นาทีซึ่งค่อนข้างจะกระชับนะท่านบอกใช่ครับรวดเร็วรวดเร็วก็คือว่ายังไงก็คือฟันธงไปเลยว่านับ60นะแล้วก็ท่านก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อได้ประเด็นเรื่องที่แจ้งทรัพย์สินล่ะคือตอนที่ไม่ต้องแจ้งแล้วก็บอกต่อซึ่งฝ่ายค้านยกขึ้นมาไม่มีอยู่ในคำวินิจฉัยใช่ไหมหรือต้องอ่านฉบับไม่รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีเต็มอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไอ้วันที่อ่านคำวินิจฉัยเนี่ยท่านไม่ได้แตะประเด็นพวกนี้ซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าไอ้กรณีของการอ่านคำวินิจฉัยครั้งนี้มันมีความสำคัญอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยอย่างวันนี้เหตุการณ์วันนี้ก็ดีเมื่อวานก็ดีก็เริ่มมีคนออกมาชุมนุมแล้วโอเคว่าการชุมนุมเนี้ยมันจะต่อความไปได้ถึงขนาดว่าเยอะแยะมากมายนำไปสู่ความรุนแรงอะไรมากน้อยขนาดไหนนั่นเรื่องนึงแต่ว่าอย่างน้อยๆมันสะท้อนให้เห็นว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนที่เชียร์คุณประยุทธ์ใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่เขามองว่าคุณประยุทธ์เนี่ยน่าจะครบวาระแล้วตอนนี้แน่นอนมันมีสองกลุ่มที่มันคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าการทำหน้าที่ของคำวินิจฉัยเนี่ยน่าจะออกมาแล้วตอบความสงสัยตรงนี้ในระหว่างสองกลุ่มใช่ไหมครับคือแน่นอนออกมาบอกว่าคุณประยุทธ์ออกไปได้ก็จบก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าจะมีคนอีกกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่ที่เขามองว่าเอ๊ะเขามองว่ามันครบแล้วนี่แล้วคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วครบแล้วแล้วทำไมท่านไปต่อได้ซึ่งคำวินิจฉัยควรจะต้องเข้าไปอธิบายให้กลุ่มนี้เขาเข้าใจถูกไหมอย่างน้อยๆก็คือผมก็เป็นคนหนึ่งถูกไหมในกลุ่มนี้ที่บอกว่าเอ๊ะน่าจะครบแล้วนะเราก็รอฟังแต่ว่าศาลท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปอธิบายตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยนะใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเกิดการชุมนุมอะไรเต็มไปหมดชุมนุมนี่ความจริงบางกลุ่มก็คาดอยู่แล้วล่ะถ้าออกมาลักษณะที่เขาคิดว่าไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องชุมนุมแต่ว่ามันไม่ใช่ลงรายละเอียดว่าใช่ชุมนุมเพราะประเด็นนั้นชุมนุมเพราะประเด็นนี้ครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต่อรัฐธรรมนูญและต่อการเมืองไทยครับโอ้โหแต่ผมคิดว่าเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็ผมก็เห็นด้วยกับใครหลายๆคนที่เป็นกูรูออกมาวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแน่นอนกลับมาได้ครั้งนี้เนี่ยก็คงจะไม่เหมือนเดิมนะรู้สึกว่าแกหยุดพักไปประมาณสัก
โอ้โหก็นานอยู่นะฮะ30 กว่าวัน37วันก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าใช่ๆผมคิดว่าคือที่แกหายไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วแหละไม่เหมือนเดิมแค่37 วันเนี่ยนะการเมืองใชไท่ยคือเห็นได้เลยนะคุณอาลองสังเกตดูสิครับว่า30 กว่าวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครโัอบ้ยการจัดแจงของลุงป้อมหรือว่าคือผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะลุงป้อมอย่างเดียวนะครับอ่าฮผะมภาพผมเอาอย่างนี้ความเข้าใจผมตอนนี้คือพลังประชารัฐเนี่ยอือฮึค่อนข้างป่วนพอสมควรบวนบวนอือฮึข้างในเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแยกให้เห็นชัดเจนเลยอือระหว่างฝ่ายที่เชียร์คุณประยุทธ์กับฝ่ายที่เชียร์ทางบิ๊กป้อมทางคุณอัปนนี้วิชตัรดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่คุณประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหคนของของทางลุงป้อมเนี่ยก็ไปเข้าจัดแจงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดผมเชื่ออย่างนั้นใช่แม้กระทั่งลุงป้อมเองก็ลีลาท่าทางก็กระฉับกระเฉงฟิตขึ้นมาอย่างผิดปกติใช่ใช่ใช่ครับแต่คราวนี้กลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคก็ในภาพรวมท่านก็อาจจะต้องถอดกางเกงยีนทิ้งไว้ก่อนแล้วกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคอาจจะต้องให้ทางลุงตู่เนี่ยไปดําเนินการเพราะว่าหลักใหญ่ตอนนี้สงสัยคือท่านจะต้องมุ่งไปจัดเอเปกใช่เอเปกเป็นหลักแล้วก็มีการมองว่าจะยุบสภาไหมปรับครม.ไหมไอ้ยุบสภานี่ก็ยังแน่นอนอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจว่าจะยุบสภาหรือจะให้อยู่ครบเลยซึ่งสำหรับพรรคการเมืองมีความหมายเพราะมันหมายถึงความแตกต่างระหว่าง90 วันกับ30 วันใช่ไหมใช่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 ครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างคุณอาเองไปคุยกับครูหลายท่านใช่ไหมครับที่เขาวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งไปคุยกับนักการเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าเขามองยังไงใช่ไหมเขาเคลื่อนไหวแล้วครับเขาเตรียมไว้ทั้ง2 ทางแล้วครับนักการเมืองนี่เขาเตรียมจะเขาจะย้ายพรรคก็ดูจังหวะก็ช่วงนั้นแหละช่วงพฤศจิกายนนี่แหละครับเราจะเห็นการขยับย้ายพรรคการวิ่งหากลุ่มตัวเองการรวมพรรคเล็กๆก็จะรวมกันเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มเกิดละกติกาแต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยไอ้กฎหมายลูกเนี่ยเรื่องเลือกตั้งมันยังไงต้องรอให้เสร็จยังไงใช่คือตอนนี้มันก็เรื่องก็ไปคาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยมันก็คาดการลำบากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันคาดการลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เขาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไอ้ตัวร่างกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญโดยที่มันมีเรื่องของไอ้ที่บอกว่าสูตรหาร100หาร500ใช่ไหมครับที่ตอนแรกเป็นสูตรหาร100ตอนหลังสวิงกลับไปเป็น500แล้วตอนหลังกลับมาเป็นหาร100อีกอะไรเงี้ยแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยก็ไปส่งยื่นบอกว่าไอ้พรรคไอ้ตัวการหาร100เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ถามว่ามันสามารถออกเป็นขัดได้ไหมมันก็สุ่มเสี่ยงกับการขัดได้เพราะว่ามันดันไปมีไอ้มาตรานึงที่พูดเรื่องส.ส.พึงมีที่มันเป็นส.ส.ระบบเก่าฮะคือเอาจริงๆเนี่ยไอ้กรณีเนี้ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าประเด็นปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตอนที่เราแก้รัฐธรรมนูญเราแก้ไม่เสด็จน้ำใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวลาที่ผมพูดเนี่ยก็จะมีใครหลายคนก็จะพูดบอกว่าตอนนั้นเขาอยากจะแก้นะแต่ว่ามันมีประเด็นในเรื่องการเมืองที่บอกว่ามีการสั่งบอกว่าห้ามแก้บ้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าข้อเท็จจริงในทางการเมืองเนี่ยมันมีการล็อบบี้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าในทางวิชาการเนี่ยตอนนี้ในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันเกิดปัญหาระบบเลือกตั้ง2 ระบบชนกันเนี่ยนะก็คือว่ามันเป็นอะไรอ่ะระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ที่มันจะมีข้อความถ้าผมจำไม่ผิดคือมาตรา93คือส.ส.พึงมีกับอีก1 มาตราคือมาตรา91เนี่ยที่เขามีการปรับเปลี่ยนระบบการคิดคำนวณแล้วแหละว่าจากเดิมที่มันเป็นส.ส .350 บวก150มาเป็นการใช้บัตร2 ใบจากเดิมที่เป็นบัตรใบเดียวงั้นในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2 มาตราที่มันชนกันอยู่ครับของ2 ระบบฉะนั้นมันก็อาจจะออกหัวออกก้อยก็ได้งั้นตรงนี้ก็เลยทำให้การเมืองไทยเนี่ยมันดูสับสนมันดูออกหัวออกก้อยได้หมดมันไม่แน่นอนเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนที่บอกว่าไอ้เรื่องของการอะไรล่ะการจะยุบสภาไม่ยุบสภาการปรับครม.โอ้โหมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะคือการเมืองไทยที่มันรายละเอียด uncertainty มันไม่แน่นอนเลยถูกต้องฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมเนี่ยจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้60ที่จะต้องแก้ไขถ้าหากเลือกตั้งเสร็จแล้วบรรดาส.ส.พรรคการเมืองประชาชนอยากจะแก้ไขเนี่ย
มันมีตรงไหนบ้างครับเพราะว่ามันได้ถูกทดสอบหลายเรื่องเลยใช่ไหมจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆนะครับคุณอาผมถ้าถามผมเนี่ยในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรแก้มันควรยกร่างใหม่ยกใหม่เลยนะยกร่างใหม่เลยยกร่างใหม่เลยครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเพราะอะไรคือผมเคยพูดอยู่หลายครั้งว่าหลังจากที่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบการเมืองเนี่ยปั่นป่วนหมดเลยไม่ต้องไปดูอะไรมากครับคุณอาสุริชัยกับทางท่านผู้ชมครับลองดูแค่ว่าในสภาก็ตีกันเองใช่ไหมอันนี้ยังไม่ต้องไปดูอะไรมากสภาตีกันเองเลยผมชอบพูดบอกว่ามันเกิดสภาวะปลาสองน้ำคือหมายถึงว่าส.ส.มาจากการเลือกตั้งส.ว.ใช่ไหมครับส.ว.ก็มาจากการสรรหา250สว.โอเคต่อให้คุณบอกว่าคุณมาตามบทเฉพาะการคุณอยู่5ปีคุณทนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยทนไปก่อนได้เดี๋ยวก็ครบ5ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็จะพบว่าเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาแล้ววันก่อนน่ะผมดูบทสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะสว.ท่านนึงออกมาพูดบอกว่าเนี่ยถ้าบ้านเมืองเกิดปัญหาแบบนี้จริงๆนะก็หันหน้าเข้าหากันก็ได้แล้วก็มาจับมือการแก้รัฐธรรมนูญได้เพียงแต่ว่าเวลามาคุยกับสว.คุยให้ดีๆหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเวลาคุยกับสว.เนี่ยอย่ามาด่าสว.ตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณจะต้องขอเสียงสว.คุณก็ต้องคุยกับสว.ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือประเด็นที่เขาพูดกันคือมันกลายเป็นว่าสส.กับสว.เนี่ยภายในองค์กรเนี่ยก็ตีกันใช่ไหมครับใช่ฝ่ายบริหารเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเกิดปัญหาตั้งแต่ตอนที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วครับคุณอาจริงไหมคือรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าทุกคนจำได้เนี่ยจะพบว่าใช้เวลานานมากกว่าจะฟอร์มตัวรัฐบาลได้ใช่ไหมครับมันเกิดมาจากไอ้ตัวสูตรคำนวณอะไรเนี่ยแล้วมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดรัฐบาลผสมของหลายพรรคการเมือง10กว่าพรรคการเมืองเนี่ยซึ่งเยอะมากประเด็นก็คือมันสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าตั้งแต่ปี62ที่รัฐบาลคุณประยุทธ์เข้ามาเนี่ยเราจะพบว่ามันเกิดการต่อรองกันในทางการเมืองจนกระทั่งว่าผมคิดว่ามันหนักมากจนกระทั่งว่าหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้ฟังเสียงประชาชนมันกลายเป็นเรื่องของการเมืองที่คุณคุยกันเองในระหว่างนักการเมืองแต่ว่าจริงๆคุณเป็นผู้แทนเนี่ยในหลายๆเรื่องคุณต้องฟังเสียงประชาชนบ้างใช่เลยคือผมว่ามันหนักนะอันนี้จริงๆอ่ะผมต้องอะไรล่ะขอความรู้หรือว่าประสบการณ์จากคุณอาสุริชัยซะด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สภาวะการแบบเนี้ยก่อนปี40เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับรัฐบาลผสมเนี่ยคำถามคือว่ามันหนักขนาดนี้ไหมผมอยากรู้มันไม่หนักขนาดนี้แล้วตอนนั้นเสียงประชาชนเนี่ยมีคนฟังมากกว่านี้แล้วความเคลื่อนไหวประชาชนเนี่ยมีน้ำหนักกว่านี้แล้วมันถึงออกมาเป็น40ไงเพราะว่ามันกลายเป็นฟังเสียงของหลายๆฝ่ายแล้วไอ้อินพุตความเห็นเนี่ยจากหลายฝ่ายเข้าไปมีสิทธิ์เข้าไปแล้วมีการพิจารณาเพราะว่าที่เจตนารมณ์นี่แหละคำว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนี่แหละคือต้องเป็นตัวแทนของความต้องการของประชาชนในขณะนั้นผมคิดว่าต่างกันเยอะมากไอ้มูดไอ้บรรยากาศมันไม่มีกลุ่มคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจที่จะกำหนดทิศทางเหมือนกับตอนนี้เราจะสงสัยเสมอว่าถ้ามันเข้ามาอย่างนั้นมาทางนี้มันต้องมีกลุ่มคนนี้ที่มีอำนาจอิทธิพลสั่งได้ชี้ได้ตอนนี้เราสงสัยในทุกความเคลื่อนไหวแล้วสมัยตอนก่อนนู้นเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมเหมือนกันแต่การต่อรองเนี่ยเขาต่อรองกันหนักแบบนี้ไหมก็ต่อรองไม่หนักขนาดนี้เพราะว่าแต่ละพรรคต้องการบอกกับประชาชนว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์ของประชาชนตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เพราะการเมืองทั้งหลายแหละต้องการรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของการผลเลือกตั้งของเขาใช่ไหมครับบัตร2ใบบัตร1ใบเรื่องหาร100หาร500เห็นไหมครับมันกลายเป็นรายละเอียดหยุ่มหยิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองแต่ตอนนั้นไม่มีตอนนั้นเนี่ยเสียงประชาชนส่วนใหญ่ต้องการภาพใหญ่สิทธิพลเมืองนะครับเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจครับแล้วก็เรื่องของการที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายและมีการตั้งองค์กรอิสระต่างๆนานาเนี่ยมันมาในช่วงนั้นเลยคำว่า40เป็นประชาธิปไตยสุดมันก็มาจากตรงนี้ดังนั้นคราวเนี้ยเราต้องกลับไปสู่เจตนารมณ์สปิริตของรัฐธรรมนูญแบบนั้นมาถึงกันซึ่งผมก็เห็นด้วยเลยเพราะว่าผมจากที่เราศึกษามาแล้วก็พยายามเฝ้ามองในเรื่องของปรากฏการณ์การเมืองเนี่ยมันครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรกับเรื่องของการที่
คุยต่อรองเรื่องตำแหน่งแห่งที่กันเองโดยที่ตัวประชาชนเนี่ยเสนออะไรไปก็ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองอะไรเท่าไหร่มากนะครับใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็ผมคิดว่าถ้าสิ่งที่คุณอาตั้งประเด็นไว้ที่บอกว่าควรแก้ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าควรต้องยกร่างใหม่แต่ประเด็นอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปก็คือว่ามันจะมีวิถีทางในการที่จะยกใหม่ได้ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าการจะไปปรับแก้หรืออะไรยังไงเนี่ยไอ้ตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไปเขียนกลไกเหมือนกับเป็นการล็อกเอาไว้ค่อนข้างเหยลอาะยมชาั้กนมากซับซ้อนมากเยอะมากเยอะมากใช่ครับตรงนี้เอาละครับก็เลยเป็นประเด็นอยู่ครับได้ประเด็นหลักๆเลยครับอาจารย์พรแสงที่เราติดตามมาตลอดจนถึงวันนี้เราก็เริ่มจะเห็นละคงมีโอกาสได้คุยกันต่อว่าอ้าวเราจะร่างใหม่เลยเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรดูการเมืองจากนี้ไปจนถึงเอเปกนะครับผมคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างจยิ่งริงๆอีกนิดนึงเดี๋ยวครับต้องลองดูครับว่าครับพลังประชารัฐเนี่ยจะเสนอแคนดิเดตนายกกี่คนใช่ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยผมติดตามดูเห็นบอกว่าจะเสนอเต็มโควต้า3 คนใช่แสดงว่าอะไรอาจจะมีคุณประยุทธ์มีลุงป้อมอีกคนนึงเป็นใครไม่รู้แต่ว่าประเด็นคือเวลาจะหาเสียงฮะนะหาเสียงไงบอกว่าโอเคอันนี้อยู่ได้ครึ่งเทอมหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามารับไม้ต่อซึ่งจะได้เป็นนายกที่ไม่ขาดตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนช่วยนายกคิดให้ออกมาอย่างสวยคือประกาศย่อถอยก้าวลงจากหลังเสืออย่างสวยงามผมพอแล้วนี่นั่นก็หนึ่งซีนาริโอนะใช่ซึ่งค่อนข้างยากแต่ว่าก็มีคนพยายามช่วยนายกคิดแล้วล่ะว่าจังหวะนี้แหมสวยที่สุดเลยเหลือสองปีแล้วก็ลงมาจากหลังเสือแล้วก็ยังมีพี่ป้อมที่จะยังอยู่ต่อดูแลไม่มีใครมาเช็คบินได้หรอกนะลงอย่างสง่างามเลยเนี่ยก็ไม่ทราบว่าท่านนายกฟังแค่ไหนนะครับแต่วันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งที่ผมคิดว่าก็น่าจะถ้าเขียนฉากทัดเนี่ยนั่นก็เป็นหนึ่งฉากทัดแต่มีหลายๆฉากทัดอื่นที่ต้องดูกันต่อไปครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับคืนนี้ครับอาจารย์พรครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์